สวัสดีนะผมวันนี้ผมจะมาสอนดูรหัสนะครับผมรหัส Wi-Fi ด้วย root explorer หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ลิงก์โหลดคลิปแอปนี้ก็อยู่ใต้คลิปนะผมก็ต้องรูทนะผมย้ำครับต้องรูทเดี๋ยวคนทำไม่เป็นมาบอกรู้อย่างนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วครับก็มันก็จะถามว่าให้เรารูทไหมนะครับถ้าเรารูทก็เรากดตกลงไปเลยครับทำรูทเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามาจะเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้เรากดไปตรงรูนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับไม่อันนี้ปกติอันนี้มันจะอยู่ฝั่งนี้ก็นี่ให้เราไปกดไปที่ Data นะครับผมแล้วก็ไปที่นี่ตัวนี้ดูนะตัวนี้นี่ไหนนี่นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดหาคำว่า Wi-Fi นะครับผมแล้วก็นี่เห็นไหมครับตัวสุดท้ายให้เรากดเข้าไปครับแต่ถ้าแบบนี้มันจะแก้ไขกดเขียนอะไรไม่ได้ก็ปี้ไม่ได้นะครับให้เรากดค้างครับแล้วกดนี้ครับ Open อะไรสักอย่างนี่แหละครับให้เรากดไปที่นี่ครับ Tech อะไรนั่นนะ Tech Edit หรือเปล่าอ่านไม่ทันดูนะครับไอ้ตรงนี้เห็นไหมครับ SSID เท่ากับอันนี้ก็คือครับ Xshot 13 Hon PB 13นี่คือชื่อ Wi-Fi นะครับผมส่วน PSK ตรงนี้ด้านล่างนี้นะครับคือรหัสครับผม F8 ตัวนะครับนี่เป็นของเพื่อนผมเนี่ยเรามาดูอันอื่นเห็นไหมครับอันนี้ SSID ชื่ออะไรนี่นะครับแต่ไม่มีอันนี้นะครับอะไร PSK นะครับตัวนี้นะครับไม่มีเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีรหัสนะครับผมแต่มันต้องล็อกอินในเว็บออกนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่มีไม่มีนะผมจะลองเข้าให้ดูหนึ่งอันนะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับหาอันที่มีไวไฟตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับจําชื่อไว้นะครับอุ้ยคัปปี้ก่อนก็ได้บอยจําบอยก็พอครับ152นะครับเราจะก็ผมคัปปี้รหัสไปแล้วนะผมก็ออกเราจะไปเข้าไวไฟดูนะครับอันนี้มันใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับผมจะกดไม่จำนะครับผมไม่ให้กดวางนะครับเข้าได้นะครับผมเข้า Google ให้ดูนะครับนะครับได้นะครับผมผมจะเขียนอะไรไปก็ได้หมดนะครับโอเคนะครับไม่ใช่ลองเร็วอีกแล้วนะครับนี่เร็วปุ๊บปีครับครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วครับบาย